มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 44 ชูคอนเซ็ปต์ Property Solutions จัดงานตอบโจทย์กลุ่มผู้ซื้อ3 เจน 3 สมาคมอสังหาเจ้าภาพงานมหกรรมบ้านและคอนโดเร่งขยายฐานลูกค้าเดินงานจับมือกลุ่มผู้ซื้อพร้อมกัน3 เจนเพื่อเพิ่มโอกาสขายให้สมาชิกผู้ประกอบการและถือเป็นโอกาสทองให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายโดยงานครั้งที่ 44 นี้ชูคอนเซ็ปต์ Property Solution ระดมทุกภาคส่วนจากวงจรธุรกิจอสังหามาไว้ในงานเพื่อตอบทุกโจทย์เรื่องบ้านให้เรื่องเป็นอยู่เป็นเรื่องง่ายกับผู้บริโภคที่แถลงข่าวให้ทราบนะครับว่างานมหกรรมบ้านคอนโดครั้งที่ 44 นี้เนี่ยตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไรบ้างก็มีคอนโดมีมิเนียมมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์เฮาส์มีทาวน์โฮมแล้วก็รวมถึงรถไฟฟ้า EV แล้วก็ EV ชาร์จเจอร์แล้วก็โซลาร์เซลล์ตอบโจทย์ทุกอย่างครับครบทุกอย่างเข้ามาในงานของเราครับก็ทั้ง Gen X Gen Y Gen Z นะครับก็ Gen Y เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำลังซื้อส่วน Gen Z ที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็มองหาคอนโดใหม่ๆก็เรามีสินค้ามีตัวบ้านตัวคอนโดทุกสินค้าครบให้ทุกเจนนะฮะครับดีเวลลอปเปอร์ที่เข้ามาร่วมงานทั้งหมด150บริษัทนะครับก็มีมากกว่า 1,000 โครงการนะฮะใช่ฮะก็มีทั้งแต่ราคาทุกเซกเมนต์นะฮะราคาตั้งแต่2ล้านบาท3ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทจนถึง 40-50 ล้านบาทครบทุกราคาครับนะในปีนี้ยังไงถ้าเกิดย้อนกลับไปปี2565และปีนี้2566เนี่ยยอดความต้องการของสินค้าคือคอนโดมิเนียมมีความต้องการมากกว่าบ้านเดี่ยวนะครับถ้าเกิดที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาบ้านเดี่ยวมากกว่าแต่ตอนนี้คอนโดมิเนียมกลับมาแล้วฮะความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคยังต้องการคอนโดมากกว่าโดยไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็มีคอนโดหลายๆโครงการหลายบริษัทที่ออกมาเนี่ยก็มีการให้เลี้ยงสัตว์เพทเฟรนลี่เข้ามาในโครงการมากขึ้นก็อย่างเงี้ยคือแนวเขาเรียกว่าตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้นก็คิดว่าคอนโดมิเนียมก็มากกว่า 40% นะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ประมาณ 30% แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดครับ4วันที่เราจัดงานเนี่ยคาดว่าเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 3,000 ล้านบาทครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทครั้งนี้มากกว่า 3,000 ล้านบาทถึง 3,500 ล้านบาทครับใช่ครับก็งานครั้งนี้เนี่ยเรามีการทุ่มงบประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 22 ล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะฮะทั้ง LINE OA TikTok YouTube รวมถึง Out of Home Media เราก็จะมีอยู่ที่ MRT ที่เชื่อมต่อระหว่างสายตรงบริเวณอโศกนะฮะแล้วก็ตรงดิจิทัลบีบอร์ดตรงแถวสีลมนะฮะตรงหน้าโครงการเซ็นทรัลพาร์คโปรโมชั่นของงานเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณเกือบ1 ล้านนะฮะก็มีแจกทอง10 บาทแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่ารวม 600,000 บาทรวมถึงโปรโมชั่นของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มาออกบูธกับเราแล้วก็โปรโมชั่นที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีผู้ประกอบการหลายรายได้โคโปรโมชั่นกับบริษัทรถยนต์เนี่ยเป็นปีแรกเป็นงานแรกที่เราเอารถไฟฟ้าออกนะฮะรถไฟฟ้ารถ EV มาออกงานก็ขอฝากผู้บริโภคนะครับรวมทั้งทุกๆคนที่สนใจงานก็งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 44 นี้จะจัดขึ้นวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนะฮะฮอลล์ 5 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะฮะตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 2 ทุ่มก็เรียนเชิญทุกท่านครับ